อ่ะวันนี้เรื่องจากเมลปิดท้ายเหมือนเดิมเรื่องจากเมลวันนี้นะคะคนที่เขาเขียนมาเขาไม่แจ้งชื่อแล้วเขาบอกว่าเขาขออนุญาตให้ไม่ต้องอ่านชื่อของเขาด้วยอ่ะได้เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผ่านมา40กว่าปีที่แล้วค่ะครับเป็นเรื่องที่คุณย่าของเขาเล่าให้ฟังซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในหมู่บ้านที่คุณย่าของเขาอยู่อ่ะคน 70%เป็นคนอิสลามค่ะพี่แล้วก็ในชุมชนนั้นเนี่ยจะมีคนอยู่อาศัยไม่ค่อยเยอะเพราะว่าทำเลมันเป็นป่าซะส่วนใหญ่สัตว์ป่าก็เยอะอาชีพของคนในหมู่บ้านสมัยนั้นก็จะเป็นการทำไร่ปลูกผักแล้วก็ทำสวนครับคุณย่าแกมีญาติคนหนึ่งที่มักจะไปทำไร่ทำสวนด้วยกันเป็นประจำค่ะแกชื่อว่าลุงดำลุงดำเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคุณย่ากับลุงดำและครอบครัวจะออกไปทำไร่ทำสวนเขาเรียกว่าทำไร่ผืนเดียวครับแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่พืชผักในไร่เนี่ยมันโตและทุกคนต้องไปช่วยกันไล่ลิงที่มักจะลงมาเล่นพวกพืชผักมากินเปล่ามาเล่นพี่มาเล่นเหรอเล่นเลยใช่จะเล่นจนเละเทะไปหมดเลยพอเขาไล่ปุ๊บมันก็จะลงมาเล่นอีกซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เป็นประจำค่ะลุงดำเนี่ยจะมีลูกอยู่5คนคือมีลูกสาว4คนเป็นผู้ชาย1คนก็เป็น5ครับทีนี้เนี่ยลูกคนสุดท้องของเขาเป็นลูกสาวซึ่งจะสติไม่ค่อยดีครับทำให้ลุงดำเนี่ยต้องพาลูกคนสุดท้องเนี่ยไปในไร่ในสวนด้วยเป็นประจำแล้วมีอยู่วันนึงที่คือตัวลูกสาวคนนี้ด้วยความที่สติไม่ดีแกมักจะเดินไปไหนมาไหนแล้วก็หายไปเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแกชอบไปวิ่งไล่ลิงที่ลงมาเล่นพืชไร่พืชสวนเนี่ยแล้วก็จะหายไปแต่มีอยู่วันนึงที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ดีๆเด็กคนนี้ก็หายออกจากบ้านไปเลยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าไปไหนแล้ววันนั้นไม่มีการที่ออกไปที่ไร่กันด้วยลุงดำเนี่ยกับคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ไปออกตามหาลูกสาวคนสุดท้องคนนี้กันปรากฏว่าหาจนมืดค่ำแล้วก็หายังไงก็หาไม่เจอค่ะลุงดำก็เลยไปปรึกษาคือที่หมู่บ้านเนี่ยจะมีครูคนหนึ่งที่แกมีวิชาทางไสยศาสตร์แล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาที่ทุกคนนับถือเวลามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาเขาเขาชื่อว่าครูริมพอไปปรึกษาเนี่ยครูริมเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำพิธีในไร่ในสวนนี้ให้เองเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่อาถรรพ์ไงพี่มันมีขึ้นชื่อมาอยู่แล้วว่ามันจะมีเด็กหายพอแกไปเนี่ยครูริมด้วยความที่ว่าไปทำพิธีก็แล้วไปเดินหาคนเดียวนะไปยังไงก็ไม่เจอจนถึงเวลาดึกดื่นแล้วเขารู้สึกว่าคืนนี้มันไม่ประสบความสำเร็จแน่ครับครูริมก็เลยกลับมาที่หมู่บ้านค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแกเนี่ยจะจัดการให้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยห้ามออกจากบ้านในระหว่างนี้ห้ามให้เด็กๆออกจากบ้านคนเดียวปิดประตูบ้านให้สนิทห้ามลงมาจากข้างบนบ้านเลยแล้วทีนี้เนี่ยแกก็ทำพิธีอยู่อย่างนั้นจนประมาณอาทิตย์หนึ่งแกก็ยังไม่เจอครับมีอยู่วันหนึ่งค่ะแกเข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปหาอาหารป่ามาให้ภรรยาทานวันนั้นเนี่ยอยู่ดีๆแกก็เห็นว่ามีฝูงลิงฝูงหนึ่งกำลังแบบนั่งกินเล่นเล่นพวกอาหารพืชไร่ของชาวบ้านอยู่ครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือมีเด็กคนหนึ่งอยู่กลางฝูงลิงนั้นด้วยตอนนั้นเนี่ยพอแกเห็นอย่างนั้นปุ๊บแกก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆครับและแกจำได้ว่าเด็กคนนี้คือลูกของลุงดำแกก็เลยเรียกให้เด็กคนนั้นเดินออกมาปรากฏว่าพอยิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่ลิงกลับยิ่งพาเด็กคนนี้หายลึกเข้าไปในป่าเฮ้ยครูริมแกก็เลยวิ่งตามไปแต่ปรากฏว่าวิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันครับแกก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวแกจะกลับไปที่หมู่บ้านก่อนไปเอาของที่เขามีวิชาอาคมเนี่ยติดตัวมาด้วยแกกลับไปที่หมู่บ้านปุ๊บแกก็ไปบอกลุงดำว่าแกเจอลูกคนสุดท้องแล้วนะลุงดำก็ดีใจครูริมก็เหมือนเดิมบอกทุกคนว่าห้ามออกจากบ้านห้ามเด็กลงจากเรือนให้ปิดประตูบ้านให้ดีถ้าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยไม่ต้องเปิดประตูหน้าต่างออกมาดูครับแล้วคืนนั้นแกก็พกของอาถรรพ์ของที่มีอาคมของเขาอะค่ะไปในป่าพร้อมกับวิชาที่แกพกไปเต็มตัวเลยครับแกเดินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆลึกๆแล้วแกก็เห็นฝูงลิงฝูงเนี้ยอยู่ในถ้ำที่มันลึกเข้าไปค่ะแล้วก็เห็นเด็กคนนี้อยู่ด้วยแกก็ทำพิธีร่ายคาถาแล้วก็เอามีดปักลงที่พื้นแล้วแกก็เดินเข้าไปในฝูงลิงไปอุ้มเอาเด็กคนนั้นขึ้นบ่าเดินออกมาได้เลยในระหว่างที่แกกำลังเดินออกมาจากป่าเนี่ยแกรู้สึกได้ว่ามันมีดวงไฟเป็นร้อยดวงเลยกำลังตามแกออกมาด้วยพอแกหันไปดูปุ๊บมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าทางอิสลามเรียกว่าเป็นไฟวิญญาณผีครับแกก็เลยหันกลับมาแล้วก็ท่องคาถาแกก็ไม่รู้แล้วก็เอาเท้าเนี่ยกระทืบที่ดิน3ครั้งแล้วอยู่ดีๆไฟวิญญาณเป็นร้อยดวงเท่านั้นก็หายไปอิสลามไม่มีผีนะเขาเขียนแบบนี้น่าจะเป็นยินหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจแล้วทีนี้เนี่ยพอเขากลับมาถึงหมู่บ้านปุ๊บเขาก็ไปหาลุงดำทุกคนดีใจมาก
แล้วแกก็บอกว่าให้เอาโซ่อะล็อกที่ข้อเท้าของเด็กคนนี้ไว้เพราะว่ากันบางอย่างจะมาเอาตัวเด็กไปอีกครับค่ะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเด็กคนนี้ก็อยู่ที่บ้านปกติแต่สิ่งที่แปลกไปคือเด็กไม่ยอมทานข้าวอะไรเลยบอกแต่ว่าอยากได้กล้วยอยากได้กล้วยครับทีนี้เนี่ยลุงดำเขาก็เลยไปเอากล้วยมาให้เด็กกินเด็กก็ไม่ยอมกินเด็กเขาถือไว้ในมืออยู่อย่างนั้นนะคะครับถือไว้จนมันเน่าคามือแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปได้ประมาณ 3-4 วันเด็กคนนี้ก็เสียชีวิตลงแล้วก็กลายเป็นว่าป่าผืนนั้นไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปอีกเพราะมันเหมือนเป็นพื้นที่อาถรรพ์เหมือนกับว่าเด็กโดนความลี้ลับที่อยู่ในพื้นที่ในป่าเนี่ยเอาไปอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ไปเองมีบางอย่างมาพาเด็กไปเขามาในรูปลักษณ์ของลิงอย่างนี้เหรอใช่เออก็คือลิงที่ลงมามาเล่นพวกพืชไร่พืชสวนเนี่ยอันนี้คือลิงปกติอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นลิงกลุ่มนั้นหรือเปล่าหรือในความที่มันเป็นพื้นที่ป่าอาถรรพ์อาจจะมีบางอย่างที่มากับฝูงลิงก็ได้หรือลิงอาจจะมาในโดนสิงมาอย่างนี้ป่ะมันก็เป็นไปได้จิตโดนใจให้ลิงกลุ่มนั้นเนี่ยพาเด็กเข้าไปเพื่อเอาไปให้กับความลี้ลับที่อาจจะอยู่ในป่าตรงนั้นแหละที่อาจจะต้องการเด็กคือเขาบอกแล้วว่าเด็กคนนี้มันชอบไปวิ่งไล่ลิงด้วยไงพี่มันก็อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาอันนี้หนูก็ไม่รู้นะหนูคาดคะเนเอาว่าเขาอาจจะโกรธหรือเปล่าไปไล่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกๆนะที่เกิดขึ้นนะเด็กคนนี้เสียชีวิตเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหอาจจะเสียชีวิตจากการที่เขาไม่ทานอะไรเลยก็ได้อันนี้คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางผีหรืออะไรแต่เด็กไงเด็กอ่ะเวลาไม่ทานอะไรเลยด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันก็พูดยากปกติเด็กเขาจะกินเก่งค่ะถูกไหมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่เรื่องของความลี้ลับอะไรหรือเปล่าค่ะนะครับก็ขอบคุณด้วยก็แล้วกันที่ส่งเมลเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com ค่ะอย่างที่บอกว่าเผื่อคุณผู้ชมผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวแบบนี้ฮะแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการนะครับ